กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงเมนูของเราวันนี้จะเป็นเมนูหอยแมลงผู้อบน้ำข้าวหมากกับน้ำจิ้มแซ่บค่ะขั้นตอนการทำเนี่ยหอยแมลงผู้อบเนี่ยเชื่อเลยว่าเวลากินซีฟู้ดในประเทศไทยเนี่ยหลายๆที่เนี่ยจะมีแต่วันนี้ของเราเป็นน้ำข้าวหมากแล้วเรามั่นใจเลยว่ามันเข้ากันได้ดีมากๆอย่างที่เราบอกไปว่าสมุนไพรเนี่ยนะคะจะสามารถดับกลิ่นคาวของหอยได้วันนี้จะมีตะไคร้บุบท่อนๆเรียงลงไปในภาชนะของเราที่จะตั้งไฟเนาะแล้วก็มีใบมะกรูดใส่ลงไปก้นหม้อก่อนถ้าจะโรยอีกระหว่างอบอันนี้ก็ได้ไม่ติดเหมือนกันแต่ว่าโรยลงไปเยอะหน่อยจากนั้นขาค่ะหั่นเป็นแว่นๆสุมพวกนี้ลงไปจากนั้นเนี่ยนะคะมีใบแมงลักด้วยใบแมงลักเนี่ยจะเป็นกลิ่นอีกกลิ่นนึงที่เราว่ามันค่อนข้างสดชื่นนะเวลาใส่ลงไปใส่ใบแมงลักลงไปนะคะจากนั้นเรียงหอยแมลงผู้ของเราลงไปอุ้ยตัวใหญ่มากล้างทำความสะอาดนะคะให้สะอาดแล้วก็เลียงเผื่อๆเข้าไปนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวพอถึงเวลาเขาอ้าออกแล้วเนี่ยมันก็จะพอดีจากนั้นแล้วเนี่ยนะคะเราจะใส่พริกเหลืองวันนี้เลือกใช้เป็นพริกเหลืองนะใส่ลงไปข้างบนแบบนี้และอันเนี้ยพระเอกของเราเลยเป็นข้าวหมากค่ะนานาเนี่ยจะเลือกใช้เป็นน้ำข้าวหมากมากกว่าเนื้อเพราะว่ารสชาติของเขาจะอยู่ในน้ำหมดละจากนั้นตั้งไฟนะคะไฟแรงได้เลยคุณผู้ชม 10-15 นาทีค่ะหรือจนกระทั่งเราค่อยๆแง้มดูแล้วฝาหอยของเขาอ้าวมาแล้วเนี่ยนะก็ใช้ได้เลยเราก็จะมาทำน้ำจิ้มแซ่บกันนานาใช้พริกขี้หนูเยอะหน่อยอันนี้บอกคุณผู้ชมเลยว่าสำหรับเรารู้สึกว่าเวลาทำเมนูซีฟู้ดอะถ้าไม่เผ็ดอะมันมักจะไม่อร่อยจากนั้นใส่ลงไปในอ่างผสมของเราเรามีกระเทียมนะคะเราสับมาแล้วเดี๋ยวขออนุญาตสับต่ออีกหน่อยนึงเพราะว่ามันยังละเอียดไม่พอน้ำจิ้มสูตรนี้จะเป็นเปรี้ยวเค็มแล้วค่อยหวานตามท้ายเพราะฉะนั้นรสเปรี้ยวของนานาจะมาจากน้ำส้มสายชูล้วนๆเลยใส่น้ำส้มสายชูลงไปก่อนคนส่วนผสมเวลาทำพวกน้ำจิ้มแซ่บอ่ะจะต้องมีทั้งเกลือและน้ำปลาใส่เกลือป่นนะคะและน้ำปลาตามลงไปจากนั้นหวานจะเป็นหวานปลาแล่มปลาแล่มตามท้ายเพราะฉะนั้นจะเป็นน้ำตาลทรายเนาะใส่ลงไปคนส่วนผสมอยากให้ลองจริงสุดนี้หลังจากเราคิดว่าหอยแมลงภู่เราเริ่มได้แล้วล่ะปิดไฟเตรียมผ้าหนึ่งผืนสะอาดไว้จับฝาหม้อแล้วเปิดเวลาเสิร์ฟเนี่ยคุณผู้ชมเราก็จะมีใบแมงลักของเราเนี่ยนะคะวางสุ่มลงไปพริกชี้ฟ้าของเราเสิร์ฟคู่กับน้ำจิ้มเรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชมหอยแมลงผู้อบน้ำข้าวหมากกับน้ำจิ้มแซ่บช่วงหน้านะคะอาจารย์ยิ่งศักดิ์ยังคงมีอีกหนึ่งเมนูอร่อยมารอคุณผู้ชมอยู่อย่าลืมติดตามชมนะคะนี่ถ้าคุณผู้ชมยืนอยู่ในครัวคุณผู้ชมจะได้กลิ่นนะอาจารย์นิสักเอาอกเป็ดที่เคล้ากับผงหมูแดงนะคุณผู้ชมใส่ฝาอกเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมกลิ่นหอมมาถ้าคุณผู้ชมมีเวลาก็จะทาด้วยน้ำผึ้งเป็นหมูแดงน้ำผึ้งอะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ชมแต่นี่ก็อร่อยจะแย่อยู่แล้วนะคุณผู้ชมก็จะไม่หั่นแบบบางจนเกินไปเพราะว่าเราจะรับประทานเป็นสเต็กก็ต้องแบบหั่นหนาหน่อยนี่ถ้ารับประทานกับบะหมี่นะถึงไหนถึงกันนะคุณผู้ชมหรือว่าเกี๊ยวเสิร์ฟแบบฝรั่งชนะคุณผู้ชมช่วง
องเคล็ดลับคู่ครัวสนับสนุนโดยเครื่องครัวสแตนเลสตราหัวมะลายคุณชอบรับประทานปลาดุกฟูไหมคะหลายคนบอกว่ายุ่งยากแล้วก็ทำไม่เป็นไปซื้อเข้ามากินดีกว่าแต่คุณรู้ไหมคะซื้อมามันอาจจะไม่ใช่ปลาดุกนะคะและที่สำคัญเหม็นหืนอีกต่างหากนะคะวันนี้เรามีวิธีการทำปลาดุกฟูมาฝากค่ะรับรองกรอบฟูน่ารับประทานมากค่ะอย่างแรกเลยต้องเลือกปลาดุกย่างนะคะต้องเป็นปลาดุกที่ย่างใหม่ๆแล้วก็ย่างจนกระทั่งสุกทั้งตัวนะคะจากนั้นเลาะก้างออกค่ะสับเนื้อปลาดุกเลยค่ะแล้วเกลี่ยเนื้อปลาดุกสับนะคะผึ่งลมไว้สักครู่นึงค่ะพอหมาดๆนำมาเคล้ากับเกล็ดขนมปังนะคะแล้วก็หยอดน้ำมันพืชลงไปนิดนึงเคล้าผสมให้เข้ากันค่ะตั้งน้ำมันในกระทะนะคะใช้น้ำมันปาล์มค่ะอุ่นจนกระทั่งน้ำมันมีความร้อนนะคะหยิบปลาดุกฟูที่เราเคล้าไว้กับเกล็ดขนมปังค่ะย่อนลงไปในกระทะค่ะในลักษณะโปรยลงไปนะคะเท่านี้แหละค่ะปลาดุกนะคะจะฟูพองแล้วก็เกาะอยู่ที่ขอบกระทะค่ะแค่นี้แหละค่ะคุณก็จะได้ปลาดุกฟูกรอบน่ารับประทานแล้วนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามเคล็ดลับคู่ครัวอีกมากมายได้ที่ www.sibahead.com นะคะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ